แมตช์ที่เจอลำพูนนะครับก็น่าเป็นฟิลที่ผมน่าจะโดนเข้าจากข้างหลังแล้วโดนเตะไปที่ข้อเท้าก็เลยโชคร้ายที่มันเป็นจังหวะที่ข้อเท้าปักพื้นพอดีก็เลยพลิกนิดหน่อยครับแล้วก็ไม่สามารถช่วยทีมต่อได้ก็เลยต้องโดนหามออกนอกสนามก็หลังจากแมตช์ทางทีมก็ได้ส่งไปสแกนกระดูกที่เอ็กซเรย์ที่โรงพยาบาลกรุงเทพครับก็กระดูกไม่มีปัญหาอะไรครับก็อาจจะเป็นที่เอ็นหมอบอกว่าไม่มีอะไรมากก็ใช้เวลาพักฟื้นแล้วก็รีคัฟเวอรี่ไปตอนนี้ก็พักมา3สัปดาห์แล้วครับแล้วก็เพื่อนเล่นไปแล้ว5เกมตอนนี้ก็ดีขึ้นตามลำดับครับก็ตอนนี้สามารถทำเอ็กซ์เซอร์ไซส์กับนักกายภาพแล้วก็สามารถกลับมาวิ่งได้แล้วครับก็เหลืออีกนิดหน่อยครับก็น่าจะสามารถกลับมาร่วมทีมได้แล้วแล้วก็เป็นฟีลลิ่งอีกแบบนึงครับนานได้เจอเพื่อนนะจากที่ซ้อมคนเดียวมานานก็รู้สึกบรรยากาศก็ดีขึ้นครับก็อยากกลับมาซ้อมกับเพื่อนให้เร็วที่สุดส่วนตัวผมคิดว่าผมพร้อมที่จะกลับมาช่วยทีมนะครับแต่ก็อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับหมอด้วยครับว่าจะอนุญาตให้กลับมาซ้อมกับเพื่อนได้ตอนไหนครับขอให้หายเร็วครับขอบคุณครับ